คันธวันหนักจากเรื่องเล็กๆสู่สัญญาณอันตรายของโรคร้ายเคยไหมรู้สึกคันที่รูทวันหนักคันจนรู้สึกอยากเอานิ้วไปเกาแต่ถ้านั่งอยู่นอกบ้านก็ได้แต่นั่งบิดตัวไปมาจะร้องไห้ใครฟังก็อายแถมยังมีอาการอื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วเราอยากแนะนำให้ไปหาหมอแต่ถ้าอยากสังเกตอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนก็มาดูกันว่าที่คันอยู่นี่เพราะอะไรอาการคันทวารหนักอาจเป็นสัญญาณอาการเริ่มแรกของอาการผิดปกติอื่นในร่างกายทวารหนักกับชื้นเช็ดไม่แห้งก่อนสวมกางเกงในหรืออาจจะเพราะมีน้ำหนักตัวมากอ้วนมากจนเกิดความอับชื้นตลอดเวลาเป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้เชื้อราติดเชื้อไวรัสเป็นหูดฝีหรือมีแผลเช็ดก้นไม่สะอาดหลังถ่ายอุจจาระอยู่ในภาวะอุจจาระไหลซึมสำหรับใครที่มีอาการหูรูดทวารหนักเสื่อมหรือเป็นโรคอื่นเช่นท้องผูกท้องเสียเรื้อรังหรือมีเนื้องอกระคายเคืองจากอาหารบางชนิดที่ทานเข้าไปเช่นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแอลกอฮอล์นมมะเขือเทศอาหารรสจัดติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์กรณีที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาเคมีบำบัดบางตัวโรคเรื้อรังบางชนิดเช่นเบาหวานดีซ่านไทรอยด์โรคไตผิวหนังรอบทวารหนักเกิดอาการระคายเคืองจากสิ่งที่เราใช้เช่นกางเกงในผ้าอนามัยแป้งทิชชู่ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มสบู่หรือยาเหน็บอาจเป็นอาการข้างเคียงของโรคมะเร็งผิวหนังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่นอกจากนี้แพทย์ไม่อาจพบสาเหตุที่ชัดเจนเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรลดอาการคันทวารหนักได้อย่างไรหากเราทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้แล้วก็ให้เลิกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นรักษาความสะอาดให้มากขึ้นใช้ทิชชู่ซับก้นให้แห้งก่อนสวมกางเกงในเลือกเนื้อผ้าชั้นในให้มีการระบายอากาศได้ดีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดทวารหนักผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใช้ในการซักชั้นในและกางเกงในกระโปรงหากพบความผิดปกติอื่นเช่นมีอุจจาระซึมมีแผลนอกจากคันแล้วยังมีอาการเจ็บหรือแสบอะไรอื่นควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องครับสวัสดีครับ